นี่แกเอาโทรศัพท์ของฉันขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะคุณลูกค้าคะฉันไม่เห็นจริงๆนะคะแล้วอีกอย่างฉันก็เพิ่งมาเข้างานด้วยฉันไม่รู้ไม่เห็นจริงๆนะคะว่าคุณลูกค้าเอาโทรศัพท์ไปวางไว้ตรงไหนฉันไม่ได้เอาไปจริงๆค่ะคิดว่าฉันจะเชื่อเหรอถ้าไม่ใช่แกเอาไปแล้วมันจะเป็นใครแล้วร้านเนี่ยก็มีแค่แกคนเดียวเอาขึ้นมาไหนฉันไม่ได้เอาไปจริงๆนะคะถ้าคุณลูกค้าไม่เชื่อหยุดแกจะคืนไหมฮะจะคืนใช่ไหมหยุดนะนี่คุณกำลังจะทำอะไรเนี่ยผมก็กำลังจะตบสั่งสอนมันไงแล้วคุณเป็นใครเนี่ยมายุ่งอะไรด้วยคุณโคจะเป็นเจ้าของร้านนี้ใช่ไหมใช่ค่ะคุณมาก็ดีละหนึ่งชั่วโมงก่อนผมมากินข้าวที่ร้านคุณผมเอาโทรศัพท์วางไว้บนโต๊ะนี่แล้วผมมีธุระผมก็เลยออกไปแล้วพอผมกลับมาอีกทีมันก็หายไปมันต้องเป็นอินนี่นี่แหละที่เอาโทรศัพท์ผมไปคุณเมย์คะฉันไม่ได้เอาไปจริงๆนะคะฉันไม่ได้เอาไปจริงๆค่ะนี่คุณฉันว่ามันต้องมีอะไรที่เข้าใจผิดกันแน่ๆเลยค่ะเพราะฉันรู้จักนิสัยพนักงานของฉันดีเขาไม่ทำเรื่องแบบนั้นหรอกค่ะคุณลองคิดดูดีๆไหมคะว่าคุณเอาไปลืมไว้ที่ไหนหรือเปล่าจะไปลืมไว้ที่อื่นได้ไงก็ตอนผมมากินข้าวอ่ะผมมากินข้าวร้านคุณแล้วผมก็ไม่ได้ไปร้านไหนเลยนอกจากร้านคุณเนี่ยเอาล่ะโอเคค่ะใจเย็นๆนะคะที่ร้านของฉันเนี่ยมีกล้องวงจรปิดเดี๋ยวเราไปเปิดดูก็รู้ละว่าใครเป็นคนเอาไปเออดีจะได้รู้ว่าใครเอาไปฉันจะคอยว่าเธอจะแก้ตัวยังไงโอเคค่ะถ้างั้นก็ตามฉันมาเลยคนที่เอาไปนี่ใช่เพื่อนคุณหรือเปล่าคะใช่ก็ฉันบอกคุณแล้วไงว่าไม่ใช่พนักงานของฉันแน่นอนแล้วทีนี้จะยังไงคุณจะลองโทรหาเพื่อนคุณไหมเพื่อความชัวร ฮัลโหลเดียฮัลโหลตานมึงเอาโทรศัพท์กูไปเหรอเออใช่กูเห็นมึงลืมไว้ที่โต๊ะกูเลยหยิบออกมาให้แล้วทำไมมึงไม่โทรบอกกูอ่ะก็โทรศัพท์มึงอยู่กับกูแล้วจะให้กูโทรบอกใครล่ะเออแค่นี้แหละเดี๋ยวกูไปเอาเออเดี๋ยวก่อนสิคะจะรีบไปไหนล่ะนี่คุณตบลูกน้องฉันแล้วแล้วคุณจะไปง่ายๆแบบนี้เลยเหรอคะไม่คิดที่จะขอโทษกันบ้างเลยหรือไงอะไรนะจะให้ผมขอโทษเด็กเสิร์ฟเนี่ยนะผมเป็นถึงลูกค้า VIP คุณไม่ให้เกียรติผมบ้างเลยเหรอแบบเนี้ยผมสาบานเลยว่าผมจะไม่มาเหยียบร้านนี้อีกค้าแบบคุณฉันไม่สนและฉันก็ไม่แคร์หรอกนะคะไม่ว่าคุณจะมาหรือว่าคุณจะไม่มายังไงคุณก็ต้องขอโทษพนักงานของฉันแล้วก็จ่ายค่าเสียหายมาด้วยถ้าไม่อย่างนั้นมีเรื่องแน่ฉันจ้างพนักงานมาเพื่อมาบริการลูกค้าไม่ได้จ้างมาเพื่อมาเป็นที่ระบายอารมณ์ของใครขอโทษซะถ้าไม่อยากมีปัญหาHuh.
จะให้ผมขอโทษพนักงานกระจอกกระจอกแบบนี้เนี่ยนะสมองคุณมีปัญหาหรือเปล่าแกมันก็แค่พนักงานกระจอกกระจอกฉันจะเขี่ยแกทิ้งตอนไหนก็ได้ถ้าไม่อยากมีปัญหาอย่ามาถามแบบนี้อีกเข้าใจไหมเจ้านายคะเจ้านายฉันต้องใช้เงินจริงๆนะคะแม่ฉันไม่สบายอยู่ค่ะไปเจ้านายคะเจ้านายนี่คุณฉันจะบอกอะไรให้นะคะถึงคนเราจะมีอาชีพที่แตกต่างกันแต่ทุกอาชีพก็มีศักดิ์ศรีแล้วก็มีคุณค่าของมันอย่าเที่ยวไปดูถูกคนอื่นเขาไปทั่วแบบนี้ถ้าคุณอยากให้คนอื่นเขาให้เกียรติคุณเนี่ยคุณก็กรุณาหัดให้เกียรติคนอื่นเขาสักบ้างนะคะทีเนี้ยจะขอโทษพนักงานของฉันได้หรือยังคุณครับผมขอโทษนะครับที่เมื่อกี้เข้าใจคุณผิดคุณให้อภัยผมนะครับไม่เป็นไรค่ะช่างมันเถอะนี่เป็นค่าเสียหายนะครับฉันรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะคุณรับไปเถอะครับคือว่าเป็นการขอโทษของผมฉันรับไว้ไม่ได้จริงๆค่ะออนรับไว้เถอะเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาควรให้ออนอยู่แล้วล่ะค่ะงั้นผมไปก่อนนะครับออนเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่ช่วยหนูฉันขอโทษจริงๆนะที่มาช้าที่ทำให้ออนต้องเจ็บตัวแบบเนี้ยไม่เป็นไรหรอกค่ะออนเป็นแค่พนักงานเสิร์ฟอาหารแต่คุณเมย์ก็ยังช่วยแล้วก็ปกป้องออนขนาดนี้ออนว่าออนโชคดีแล้วแหละค่ะฉันจะไม่ปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกแน่นอน